ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โพธนุกูลนะครับผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดและโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดเผยถึงสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานในช่วงนี้บอกว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่มีผลต่อประชาชนกลุ่มเสี่ยงมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ปัจจุบันพบว่าประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดมีอาการหอบฉุกเฉินแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษานอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 1-2 คนนะคะโดยที่คิดว่าส่วนหนึ่งปัญหาก็เป็นจากเรื่องมลพิษนี่เองนะคะแต่ว่าที่มันเพิ่มขึ้นก็คือโรคกำเริบเพิ่มขึ้นอย่างในช่วงระยะนี้มีคนไข้ที่มาด้วยอาการหอบกำเริบโดยที่แบบมาก่อนนัดหอบฉุกเฉินที่มาหาหมอเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าอาจจะเป็นเพราะว่าภาวะจากฝุ่นกระตุ้นให้โรคกำเริบได้นะคะวันนี้ก็เพิ่มขึ้นค่ะถ้าเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานครนี่เกินครึ่งไหมคะหมอคือมีข้อมูลเรื่องแพ้อากาศประมาณ 40-45% ก็เกือบครึ่งแต่ถ้าหอบหืดก็ประมาณ 10-15% นะคะช่วงนี้มีคนไข้เด็กมานอนโรงพยาบาลเพราะหอบฉุกเฉินเยอะมากเลยแบบโดยที่ไม่หอบมานานแล้วอยู่ๆก็มาหอบกำเริบอ่ะแล้วซักประวัติกลับไปก็เป็นกลุ่มที่ได้รับการสัมผัสฝุ่นส่วนเรื่องของการป้องกันและก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงนี้ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานอยู่นะครับคุณหมอก็แนะนำสำหรับผู้ที่เป็นโรคทางด้านระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคหอบหืดที่เสี่ยงต่อการเป็นหอบฉุกเฉินเนี่ยควรจะต้องมีการพกยาประจำตัวอยู่เสมออย่างเช่นพวกกลุ่มยาขยายหลอดลมที่เป็นแบบยาพ่นหรือว่ายาป้องกันหอบหืดติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะสามารถหยิบใช้ได้ในยามที่ร่างกายเกิดปฏิกิริยาจากการได้รับฝุ่นและก็มลพิษขณะเดียวกันสำหรับคนทั่วไปก็ควรที่จะล้างจมูกเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ออกไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะที่สำคัญคือคุณหมอแนะนำเลยสำหรับหน้ากากอนามัยในช่วงนี้จำเป็นจริงๆครับค่ะ